วัสดีค่ะเรามาจัดดอกไม้สำหรับคนพิเศษกันนะคะใช้ดอกไม้กุหลาบสีแดงค่ะจัดในภาชนะกระเช้าพลาสติกที่ใช้แล้วนะคะมาตกแต่งเพิ่มเติมอย่างสวยงามเข้าไปชมเลยค่ะครั้งนี้นะคะครูน้ำฟ้าเลือกใช้ดอกลายเซนทัสนะคะเป็นดอกไม้ของต่างประเทศมาแซมเล็กน้อยนะคะราคาไม่สูงมากดอกไม้หลักก็คือดอกกุหลาบสีแดงดอกโตเลยนะคะแล้วก็แซมใช้ดอกคัตเตอร์แซมเล็กน้อยนะคะก็อย่าลืมภาชนะที่ใช้จัดคือกระเช้าใส่ของขวัญที่เราไม่ใช้แล้วนะคะจะทิ้งก็เสียดายนำกลับมาใช้ใหม่เราเตรียมโอเอซิสแช่น้ำให้อีกตัวเลยนะคะแล้วรองด้วยพลาสติกสีดำหรือสีขาวก็ได้เตรียมไว้นะคะโอเอซิสแล้วก็เราจะตกแต่งด้วยโบสีทองหรือจะเลือกตามใจชอบนะคะประมาณ2เม็ดนะหรือเม็ดครึ่งนะคะแล้วอย่าลืมโบสำเร็จนะคะกันไกลแล้วก็ที่พรมน้ำนิดนึงไปดูวิธีขั้นตอนการจัดทำดอกไม้สำหรับคนพิเศษเลยค่ะลำดับแรกนะคะเราจะใช้ริบบิ้นสีทองแต่งภาชนะก่อนแต่งกระเช้านะคะแล้วก็มัดผูกมัดตรงนี้ให้แน่น2ปมเลยนะคะแล้วค่อยๆมัดตรงนี้นะคะแต่งนะคะแล้วค่อยหมุนไปผ่านริบบิ้นนะคะเรามาพันสายกระเช้าอีกด้านหนึ่งนะคะต่อมานะคะเราจะต้องเรียงดอกคัตเตอร์นะคะตัดทีละกิ่งค่อยๆเสียบตรงนี้นะคะการปักก็ให้พุ่งออกจากก้อนโอเอซิสนะคะเป็นช่อเล็กๆเสียบตรงนี้เลยนะคะให้เป็นชั้นนอกแล้วก็ค่อยๆปักรอบไปเลยนะคะตัดก้านอย่างนี้เลยค่ะวางดอกคัตเตอร์นะคะอยู่บนรอบนอกแล้วไม่ต้องโผล่มาเยอะนะคะเราจะต้องนำดอกลายเซนทัสนะคะแต่งตัดทีละกิ่งทีละก้านดอกนะคะคล้ายๆดอกกุหลาบใช่ไหมคะแต่เป็นสีขาวต้องตัดใบออกให้หมดเลยนะคะมาวัดดูความยาวว่าเรามาเสียบอันนี้แล้วก็ตัดแค่นี้ได้นะคะทดลองดูก่อนแล้วก็เรียงเลยค่ะเรียงให้เป็นอยู่ในขอบให้เข้ามาห่างจากคัสเตอร์ประมาณสักนิ้วหนึ่งนะคะเรียงเป็นวงกลมเลยนะคะก้านจะบอกบางนิดหนึ่งนะคะจะเป็นกิ่งอย่างนี้เป็นดอกไม้ที่ต้องซื้อขายในเชิงพาณิชย์นะคะอาจจะสาธิตตัดอย่างนี้เลยค่ะวัดความยาวแล้วก็เสียบไปเลยนะคะเสียบตรงนี้ก็ได้เห็นไหมคะเราจะจัดดอกไม้จากด้านนอกเข้าด้านในนะคะThank you.
ตอนนี้เราเรียงดอกลายเซ็นทัดรอบนอกแล้วนะคะสวยไหมคะต่อไปด้านในเราจะค่อยๆใส่ดอกกุหลาบไปนะคะตัดต้องดูก่อนนะคะเลือกอย่าลืมค่ะเราซื้อมาค่อนข้างแพงนะคะเราจะปลิดกลีบดอกที่ไม่สวยออกนะคะเราจะเริ่มปักค่อยๆไล่จากขอบนอกไปนะคะอย่างนี้นะคะสับเรียงไปชั้นที่2ค่ะลูกกุหลาบสวยๆเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะกระเช้าสำหรับคนพิเศษจัดดอกไม้นะคะสวยไหมคะถ้าเราจะหาโบสวยๆถ้าสีนี้จะไม่เด่นนะคะเราเปลี่ยนโบใหม่ค่ะเราใช้โบสีขาวนะคะหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเราพยายามนำมามัดตรงนี้นะคะมัดตรงมุมค่ะจัดให้ได้นะคะแล้วมาผูกไว้ด้านหลังเสร็จแล้วนะคะกระเช้าสำหรับคนพิเศษสวยไหมคะลองไปจัดทำดูค่ะเป็นครึ่งวงกลมนะคะสวยมากเลยค่ะแล้วอย่าลืมเสียบการ์ดด้วยนะคะสำหรับคนพิเศษฉีดน้ำด้วยค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ